สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเช็คความยืดหยุ่นของร่างกายกับ5ท่าเช็คความยืดหยุ่นของร่างกายแบบง่ายๆด้วยกันนะคะการที่ร่างกายของเรามีความเกร็งตึงเนี่ยนอกจากจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆแล้วยังเป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดตามร่างกายส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นนะคะคนที่ปวดข้อบ่าไหล่แล้วมันขึ้นมาที่บริเวณท้ายทอยขึ้นมาที่ตาหรือขึ้นมาที่ศีรษะของเรานะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยปวดหัวหรือบางคนถึงขั้นเป็นไมเกรนได้เลยนะคะอย่างที่สองอย่างเช่นนะคะการที่เราตึงบริเวณด้านข้างขาหรือว่าหน้าขาแล้วมันทำให้เราปวดหัวเข่านะคะไอ้พวกเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอมันสะสมรวมๆกันเข้านะคะก็จะออกอาการตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะเราเช็คดูแล้วเรารู้แล้วว่าส่วนไหนของเราที่เกร็งตึงเราจะได้เพิ่มโฟกัสออกกำลังกายส่วนนั้นเป็นพิเศษหรือว่ายืดเหยียดส่วนนั้นเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะท่าที่1 นะคะเป็นการเช็คความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังบริเวณสะโพกแล้วก็บริเวณหลังของเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าเท้าชิดติดกันถ้าเกิดว่าใครที่นั่งแบบนี้แล้วตัวเอนไปทางด้านหลังเนี่ยอาจจะหาหมอนหรือผ้าหนาๆ นะคะมาวางสอดใต้สะโพกนิดนึงแต่ว่าการที่เราเอนไปทางด้านหลังนะคะก็แสดงว่ากล้ามเนื้อของเราตึงมากเหมือนกันนะคะถ้าเราทำได้นะคะยืดหลังตรงไว้เสมอนะหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นออกนะคะแล้ววาดแขนยังคงหลังตรงไว้นะแล้วแตะไปที่เท้าถึงไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าเราแตะถึงเท้านะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อช่วงเนี้ยของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราแตะไม่ถึงแตะได้ตรงไหนก็ตามที่ไม่ใช่เท้าของเราแสดงว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังสะโพกแล้วก็หลังของเรานะคะมีความตึงค่อนข้างมากเลยนะคะท่าที่2นะคะเป็นการเช็คความยืดหยุ่นของบริเวณบ่าไหล่แล้วก็หน้าอกของเรานะคะก่อนอื่นเลยให้เรานั่งขัดสมาธิสบายๆนะแล้วก็วาดแขนซ้ายนะคะขึ้นมาทางด้านหลังหงายฝ่ามือขึ้นมานะคะแขนขวาเอื้อมไปแตะปึ๊บแตะให้ถึงมือนะคะถ้าเกิดว่ามือแตะถึงกันได้เนี่ยแสดงว่าช่วงบ่าไหล่แล้วก็หน้าอกของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าแตะไม่ถึงแสดงว่ากล้ามเนื้อส่วนเนี้ยค่อนข้างตึงนะคะเราลองอีกข้างนึงนะทีนี้แขนขวานะคะวาดขึ้นไปด้านหลังหงายฝ่ามือขึ้นแล้วแขนซ้ายเอื้อมไปปึ๊บถ้าแตะเข้าหากันได้ก็คือโอเคนะคะท่าที่3เป็นท่าที่เช็คว่าเราไหล่ติดหรือว่าหลังค่อมหรือเปล่านะคะเป็นการเช็คกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่เหมือนกันนะให้เรานะคะนั่งขัดสมาธิแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปประกบฝ่ามือเข้าหากันอึ๊บเราอาจจะไขว้นิ้วโป้งเข้าหากันนิดนึงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแขนของเราอยู่ด้านข้างใบหูได้แสดงว่าโอเคแต่ถ้าแขนอยู่ข้างใบหูไม่ได้แสดงว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าไหล่ติดอาจจะไหล่ติดนะคะอยู่มาแบบนี้นี่คือไหล่ติดหรือไม่ก็หลังค่อมนิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราสามารถหนีบข้อศอกเข้าหากันมันไม่จำเป็นต้องชิดกันนะแต่สามารถหนีบข้อศอกได้แล้วเหยียดแขนให้ตรงได้อันนี้แสดงว่าบริเวณคอบ่าไหล่ของเรานะคะมีความยืดหยุ่นเพียงพอท่าที่4นะคะเป็นท่าที่เช็คความยืดหยุ่นของหน้าขาหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าของเรานะคะเดี๋ยวให้เรานอนคว่ำลงมาเลยนะนอนคว่ำลงมาเลยเหยียดแขนขวานะคะไปทางด้านหน้าขาซ้ายงอพับเข้ามาแล้วมือซ้ายเอื้อมไปจับเท้าที่ด้านหลังถ้าเกิดว่าเราดึงเท้าของเราเข้ามาชิดกับสะโพกได้แสดงว่าหน้าขาของเรามีความยืดหยุ่นพอแต่ถ้าเกิดขาอยู่แบบนี้ไม่สามารถเอาเท้าชิดกับสะโพกได้นะคะแสดงว่าหน้าขาหัวเข่าหรือว่าข้อเท้าของเราเนี่ยมีความตึงมากนะเดี๋ยวเราลองอีกข้างนึงนะคะเหยียดแขนซ้ายไปงอพับเข่าขวาเข้ามาแล้วมือขวาเอื้อมไปจับดึงเข้าหาสะโพกทำได้กันไหมคะไปท่าที่5นะคะเป็นท่าสุดท้ายเป็นท่าที่เช็คความยืดหยุ่นของบริเวณเอวแล้วก็ลำตัวด้านข้างของเราเดี๋ยวให้เรานอนลงมาเลยนะคะนอนลงมากอดเข่าขวาเข้ามานะคะมือซ้ายจับไปที่หัวเข่าขวาจากด้านนอกมือขวาคว่ำฝ่ามือแล้ววางที่พื้นไว้วางระดับหัวไหล่นะคะแล้วก็พยายามกดหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้
ค่อยๆเอามือนะคะดันหัวเข่าไปทางด้านซ้ายหัวไหล่ขวาไม่ยกลอยนะดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาหัวเข่าเนี่ยติดพื้นได้หรือว่าลอยจากพื้นสักประมาณ10เซนนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อช่วงเอวหรือว่าช่วงสีข้างของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพียงพอนะแต่ถ้าเราหัวเข่าลอยขึ้นมาแบบลอยมากๆอย่างนี้นะคะแสดงว่าช่วงเอวหรือสีข้างเนี่ยตึงมากนะคะเดี๋ยวลองอีกข้างนึงนะกอดเข่าเข้ามามือขวาจับที่หัวเข่าซ้ายจากด้านนอกมือซ้ายนะคะคว่ำฝ่ามือไว้เผอิญว่าติดกำแพงนิดนึงนะค่อยๆบิดมาทางด้านขวานะคะกดหัวไหล่ซ้ายติดพื้นไว้สายตามองตามปลายนิ้วมือซ้ายไปได้เลยถ้าเราแตะถึงหรือลอยนิดนึงนะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะค่อยๆทีนี้เวลาจะขึ้นนะคะให้เราโยกตัวขึ้นไปนั่งยองให้ได้นะฝึกความคล่องตัวอึ๊บส์โอเคแล้วนั่งลงมานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถนั่งยองได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาเท้าชิดติดกันถ้าไม่ได้แยกเท้าห่างนะคะการนั่งยองได้เวลาที่โยกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นการฝึกความคล่องตัวของเรานะคะซึ่งเราจะสูญเสียความคล่องตัวไปก็ต่อเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำกันได้ไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องเพิ่มโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนนั้นฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้มากขึ้นหรือไม่ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาฝึกยกขากันได้แล้วล่ะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ